ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะรายการสภากาแฟนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคม2560นะคะตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน4ค่ะนั้นอรุณรัตน์แสงละอองนะคะแล้วก็คุณบัญชรวิเชียรศรีแต่ว่าคุณบัญชรนี่กำลังเดินทางมานะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังต้องการจะบริจาคสิ่งของนะคะสิ่งของนี้คือโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างมากที่เราประกาศรับนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะคะหนังสือแม้แต่ต้นไม้นะคะของประดับของตกแต่งพวงกุญแจแมกเนติกอันนี้คือที่พูดเพิ่มนี่ก็คือดูเท่าดูว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังบริจาคอะไรมาบ้างนะคะสารพัดอย่างเลยแต่ว่าขอเป็นของที่เราสามารถจะไปจำหน่ายเพื่อจะนำเงินที่ได้นะคะไปซื้อเป็นพันธุ์ข้าวอินทรีย์ให้กับชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วมที่พัทลุงนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งเราก็นอกจากชวนมาบริจาคแล้วก็ชวนไปซื้อของด้วยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่5นะคะอาทิตย์ที่5มีนาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงโดยประมาณอาจจะจบเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดของหมดกิจกรรมทุกอย่างหมดนะคะก็ที่สวนหย่อมสุประสาทรังสรรค์เราจะมีงานตลาดนัดตลาดนัดกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เพื่อช่วยชาวนาที่พัทลุงนะคะนอกจากจะมีการจำหน่ายของมือสองที่เรารับบริจาคมาแล้วนะคะก็ยังมีบุฟเฟ่ขนมจีนนะนี่จากพัทลุงจากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะมีมุมงานฝีมือนะคะมีการฝึกทำ เหรียญโปรยทานกับถัก เป็นสร้อยข้อมือกับสร้อยคออันนี้กิจกรรมงานฝีมือเราขอสนับสนุนการเรียนต่อคนคนละ50บาทเพื่อเอาเงินเข้ากองทุนนะคะมีการสาธิตการเสียบยอดมะเขือโดยต้นนะคะต้นนี้เป็นมะเขือพวงแล้วก็ใช้มะเขือชนิดอื่นเสียบยอดอันนี้ก็อันนี้จะมาสาธิตแล้วก็มีจำหน่ายต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีเพิ่งแจ้งมาเมื่อวานนะเพิ่งประสานงานก็คุยกับเพื่อนๆ นะคะบอกว่ามีดนตรีอาสาด้วยนะคะก็คือคุณเรวัตจากวงคนไทยและเพื่อนนะคะจะมาเป็นนักดนตรีอาสาเนี่ยเหมือนเล่นดนตรีในงานด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางคุณชันชัยจากบางกับดินเผาบอกว่าทีมทางบางกับดินเผานี่ก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะมีน่าจะมีการสาธิตนะคะการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยในงานค่ะก็เชิญได้นะคะวันอาทิตย์ที่5มีนาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงที่สวนหย่อมสุประสาทรังสรรค์ก็เป็นงานระดมทุนนะคะเพื่อนำเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อพันข้าวอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่พัทลุงนะคะส่วนวันนี้สภาสุขภาพสัตว์นะคะที่ฉันคุยกับนายสัตวแพทย์กรณิจันเนียมจากโรงพยาบาลการแพทย์ทางโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ม.อ.นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพลินไม่ได้เปิดไมค์ให้นะคะ ไม่ได้ว่าจะไม่ให้พูดนะคะค่ะวันนี้สุขภาพสัตว์ว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะพยาธิก็วันนี้ใช่ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขครับค่ะค่ะทำไมคะเป็นโรคที่เจอบ่อยในสุนัขหรือว่ายังไงคะใช่ครับเป็นโรคที่หนึ่งก็คือมันติดพันธุ์เห็บนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากในพื้นที่ของประเทศนี้ครับมันมีความชุกชุมของเห็บค่อนข้างสูงก็เลยมีโอกาสที่จะเจอโรคตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันในสุนัขในประเทศไทยแล้วเห็บในสุนัขนี่มีสักกี่ชนิดคะโอ้มีเยอะมากเลยครับเยอะมากเนี่ยไม่ก็คือถ้าเกิดแบบรวมแบบทั้งหมดเลยอะครับมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าที่เจอบ่อยๆในสุนัขในประเทศไทยอะครับมักจะพบอยู่ 2-3 ชนิดเป็นยังไงคะครับ 2-3 ชนิดนี้คือก็คือมันก็จะมีเห็บมีหลายแบบครับมันจะมีเห็บอ่อนเห็บแข็งอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องไปแยกของแต่ละชนิดอีกแต่ทีเนี้ยเห็บบางชนิดมันก็เป็นตัวใหญ่แบบโอ้โหพอตัวแบบมันจะมีหลายขนาดแต่ละชนิดมันก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันครับบางชนิดก็เจอในพวกสัตว์ปศุสัตว์เช่นวัวควายแพะอะไรแบบนี้ครับบางชนิดก็จะมาเจอในแมวในสุนัขในแมวครับค่ะเพราะว่าในสุนัขที่บ้านเนี่ยถ้าเห็นเห็บเนี่ยจะเห็นอยู่ 2-3 แบบครับแบบแรกนี้ก็คือมันจะกลมๆก่อนที่มีขา
แบบขาเวลาที่เราจับมาหงายเนี่ยมันก็จะแบบขาก็จะขาเมืองแมงมุมเวลามันโตนะคะมันจะตัวแบบเวลากินเลือดมันจะตัวโตมากนะคะถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ขนาดนั้นน่าจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียตัวโตนี่คือตัวเมียตัวเล็กคือตัวผู้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่มันก็บางชนิดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้อยู่แล้วครับเพราะสังเกตดูถ้าเราแหวกขนสุนัขไปแล้วถ้าเจอตัวใหญ่มันจะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่คู่กันใช่ครับไอตัวเล็กคือตัวผู้ครับไอตัวใหญ่ที่ประเภทแบบบางทีมันหล่นมาเองเนี่ยคือตัวเมียนะคะแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบเหมือนกับเมล็ดงาใช่อันนั้นคือเล็กๆเลยนะคะแบบเล็กมากคือตอนที่ยังกินเลือดน้อยๆเนี่ยมันจะแทบมองไม่คือก็เห็นนั่นแหละแต่ต้องค่อยๆสังเกตแต่ว่าพอมันกินจนเลือดเป่งเนี่ยมันคือเหมือนเมล็ดงาดำเลยนะคะใช่มันจะเป่งมากอ๋ออันนี้ก็คือคนละชนิดกันใช่แล้วก็ถ้าเป็นชิ้นนั้นคือตัวผู้กับตัวเมียก็จะไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนกันมันจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับอีกชนิดนึงที่มันจะแบบตัวใหญ่มากๆที่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันเห็บวัวเงี้ยครับใช่เพราะมันจะเจอในวัวด้วยอ๋อค่ะแล้วเห็บของสุนัขในเขตเมืองหนาวนี่มันจะแตกต่างจากเขตเมืองร้อนไหมแตกต่างครับมันก็จะเป็นบางชนิดก็คือมันจะมีชนิดอื่นที่ไม่อยู่ในที่ไม่มีในประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าในประเทศเขตหนาวเนี่ยความชุกชุมของเห็บมันจะมาเป็นช่วงครับเพราะว่าความแตกต่างของอุณหภูมิมันค่อนข้างจะชัดเจนกว่าในประเทศไทยแล้วก็ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งดังนั้นเนี่ยเห็บมันก็จะไม่ได้ชุกชุมตลอดเวลาค่ะครับแต่ของเรานี่ร้อนชื้นนี่ก็ร้อนชื้นก็ตลอดปีตลอดปีนะคะเห็บอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ๆไปอยู่ในสุนัขในสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงคะก็ในสิ่งแวดล้อมมันมีเห็บอยู่แล้วอะครับตามดินตามหญ้าหรือว่าบางทีในอย่างในจังหวัดสงขลาเนี่ยครับบางพื้นที่ก็ยังแบบอยู่ติดสวนหญ้าหรืออยู่ติดป่าเนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีความชุกของพวกเห็บอย่างนี้ได้อยู่แล้วครับก็คืออย่างบางทีสุนัขเราเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วเราปล่อยออกไปวิ่งเล่นหรือออกไปถ่ายอะไรเงี้ยครับกลับมาก็อาจจะมีเห็บติดกลับมาได้เหมือนกันคือเห็บพวกนี้มันไม่กัดคนมันไม่คนไม่ใช่เป้าหมายใช่ครับคนไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าถามว่าสามารถกัดคนได้ไหมสามารถกัดได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไม่โปรดหรอคะเหมือนกับว่าจะกัดแค่จะกัดแล้วก็แค่ครั้งเดียวก็คือเห็บตัวเดิมถ้าเกิดเคยกัดคนแล้วมันจะไม่กลับมากัดคนอีกครับจริงเหรอคะมันเข็ดเหรอคะตามไม่คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่โฮสต์หลักของเขาเองครับเพราะสัตว์พวกนี้มันจะมีที่อยู่ประจำของเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นที่ประเภทแบบเห็บของสุนัขเนี่ยมากัดตัวแล้วก็บางทีมันคงจะเกิดจากคงอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเนาะมันก็เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจะบ่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าคนหนึ่งคนสามารถโดนเห็บกัดได้มากกว่า1ครั้งนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเห็บคนละตัวกันใช่ครับอ๋อเหรอคะนี่เพราะว่าถ้าตัวนี้กัดคนแล้วเนี่ยเขามันจะไม่กัดอีกแล้วใช่เขาก็ถือว่าตามการศึกษาที่มีมาก่อนหน้าเพราะเห็บเขาเรียนรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่โฮสต์ที่เหมาะกับเขานะคะใช่ครับค่ะคราวนี้เห็บเนี่ยมันจะสร้างปัญหากับสุนัขยังไงบ้างคะก็หนึ่งก็คืออาถ้าเกิดสุนัขบางตัวที่มีอาการแพ้ค่อนข้างง่ายครับก็หนึ่งก็คืออาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้เช่นอาจจะคันแล้วก็เกาอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อในบริเวณที่โดนเห็บกัดเพราะเวลาเห็บเขากัดเนี่ยในตัวน้ำลายเห็บมันจะมีสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ซึ่งเพื่อจะช่วยให้เขาดูดเลือดได้ตลอดแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบๆตรงนั้นนะครับมันจะเกิดการแพ้ขึ้นมามันจะแดงทีนี้ก็คือก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปตรงนั้นได้สมมติว่าเห็บมันดูดเลือดจนอิ่มแล้วเขาก็จะหล่นลงมาที่พื้นไอ้ตรงนั้นมันก็ยังเป็นแบบยังเป็นรูที่มันยังมีเลือดซึมอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมีเชื้อแบคทีเรียติดเข้าไปตรงนั้นก็ทำให้เป็นตุ่มเป็นหนองได้หรือบางทีสุนัขคันมากๆเกาจนเป็นแผลก็สามารถเกิดได้หรือบางตัวก็เกิดพวกภาวะแพ้น้ำลายขึ้นมาก็ได้แพ้น้ำลายเห็บแพ้น้ำลายหมัดเนี้ยครับก็จะคันทั่วตัวขนร่วงมีสะเก็ดตามตัวนะครับคือมันปริมาณของเห็บเนี้ยมันเป็นปัจจัยด้วยไหมคะหรือว่าบางทีบางตัวโดนเห็บกัดน้อยแต่ก็อาจจะมีก็เป็นได้บางตัวนี่โหเต็มตัวเลยแต่เขาอาจจะไม่เป็นอะไรก็เป็นได้เหมือนกันใช่ครับอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเห็บเต็มตัวเนี่ยมันจะมีการติดเชื้ออยู่แล้วแต่แค่ว่าพอกำจัดเห็บปุ๊บบางตัวก็หายเลยแต่ทีนี้ตัวที่เกิดการภูมิแพ้ขึ้นมาครับเรากำจัดเห็บไปแล้วเนี่ยบางทีอาการภูมิแพ้มันยังอยู่สุนัข
สุนัขอาจจะยังคันอยู่ก็ต้องมารักษาภูมิแพ้กันอีกทีครับแต่สำหรับตัวที่ไม่ได้เกิดภาวะภูมิแพ้ขึ้นมาก็บางทีเรากำจัดเห็บหมัดหายไปปุ๊บมันก็เขาก็จะหายเลยเดี๋ยวก่อนจะไปคุยลงรายละเอียดเรื่องโรคเรื่องอาการของสุนัขที่อาจจะเจอจากการที่ถูกเห็บกัดเนี่ยนะคะถามว่าแล้วเราป้องกันได้ไหมคะไม่ให้สุนัขเราโดนไม่ให้มีเห็บไม่ให้มีหมัดเลยเนี่ยได้ไหมคะสามารถทำได้ครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยวิก็อย่างวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือยาฉีดกับยาหยดหลังครับก็เรียกอะไรยาพวกนี้ครับคือเห็บเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาบนตัวสุนัข ก่อนถึงได้รับยาไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะเจอคำถามบ่อยๆว่าฉีดแล้วหยอดก็แล้วทำไมยังเจออย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันไม่ให้เห็บขึ้นตัวสุนัขแต่เห็บอ่ะจะต้องขึ้นตัวสุนัข ก่อนเพื่อได้รับยาแล้วก็ค่อยหล่นลงไปทีนี้เนี่ยด้วยความที่อีกอันนึงก็คือผมคิดว่าตัวสุนัขนะครับเขาบางทีเราไม่ได้เลี้ยงอยู่ในระบบปิดสักเท่าไหร่อาจจะแบบมีการออกไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับโอเคเราอาจจะกำจัดอยู่ทุกเดือนเห็บในบริเวณบ้านเราอาจจะน้อยลงแต่บางทีเขาออกไปจูงไปนอกบ้านแล้วก็อาจจะติดกลับมาอีกก็ได้มันก็สามารถเกิดได้เหมือนกันซึ่งทีเนี้ยการป้องกันเห็บหมัดมันก็อาจต้องทำเป็นประจำครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นพวกฉีดหรือพวกหยอดมันก็จะอยู่สามารถคุมได้มา1เดือนครับ1เดือนแสดงว่าโอ้ถ้าจะคุมตลอดเลยก็คือต้องทุกเดือนใช่ครับแล้วก็นี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าฉีดแล้วเนี่ยเห็บจะไม่ขึ้นตัวสุนัขไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเห็บเขากัดเนี่ยเขาก็จะหลุดอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือพอได้รับยาเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะคือยามันจะออกฤทธิ์กันหลายแบบอะครับบางอย่างมันทำให้เห็บเป็นอัมพาตแล้วก็ดูดเลือดไม่ได้ก็จะตายบางอย่างก็จะทำให้เห็บเนี่ยไปกดระบบประสาททำให้เขาเรียกล่ะกล้ามเนื้อมันเกิดการล้าหรือว่าการเกร็งอย่างเงี้ยครับแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ายากำจัดเห็บหมัดทุกอย่างมันก็สามารถจะคุมเขาเรียกนะสามารถจะลดจำนวนเห็บบนตัวสุนัขได้แล้วทีนี้มันไม่มีเป็นพวกพวกอย่างเช่นพวกอะไรดีเจลอาบน้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้อาบน้ำสุนัขเพื่อป้องกันไม่ให้เห็บเข้าตัวได้ไหมคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้ไหมคะป้องกันได้ไหมคะก็มีนะครับก็พวกแชมพูกำจัดเห็บหมัดแต่ทีนี้ก็คือแชมพูกับฤทธิ์ของยาบนแชมพูกำจัดเห็บหมัดมันค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเกิดมีเยอะจริงๆหรือเราเลี้ยงแบบปล่อยจริงๆนะครับแบบออกไปเที่ยวด้วยเช้าไป 2-3 ชั่วโมงกลับมาทีนึงเนี้ยครับก็อันนั้นอาจต้องอาบค่อนข้างบ่อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งครับเพราะว่าถ้าแบบอาบอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือ 2-3 อาทิตย์อาบครั้งนึงอ่ะตัวฤทธิ์ในแชมพูมันจะคุมได้ไม่นานหรือไม่ก็ใช้2วิธีร่วมกันก็ได้ฉีดด้วยใช้แชมพูอาบน้ำด้วยอ๋อแชมพูนั้นก็คือใช้เป็นเหมือนภายนอกใช่ไหมคะฉีดนี่ก็เป็นเหมือนภายในต้องกัดก่อนแล้วเห็บถึงหลุดนี่คือหมายถึงว่าการฉีดเนี่ยได้ผลกับเห็บของสุนัขทุกชนิดไหมคะจากการทุกชนิดไหมได้ผลเหมือนกันครับแต่แค่ว่าบางชนิดก็อาจจะได้ผลน้อยหน่อยก็มีเหมือนกันเพราะว่าคือด้วยความที่ยาฉีดมันใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วอะครับทีเนี้ยเห็บในบางพื้นที่อาจจะมีการพัฒนาความต้านทานยาซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะได้ผลแต่อาจจะไม่บางตัวหรือบางพื้นที่ครับอาจจะได้ไม่ครบ1เดือนแบบ2ถึง3อาทิตย์บางทีก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเยอะมากขึ้นบางทีก็ต้องฉีดซ้ำที่3อาทิตย์ก็มีเหมือนกันครับฉีดยังฉีดทุกเดือนแบบนี้หรือว่าอาจจะระยะความถี่สั้นกว่านั้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับสุนัขไหมคะมีผลไหมก็ในเชิงสุขภาพด้านอื่นนะคะถ้าฉีดป้องกันเห็บหมัดอย่างเงี้ยค่ะครับพวกยาพวกนี้ก็คือถ้าเราคือหนึ่งยาเนี่ยมันก็ถูกกำจัดโดยผ่านตับอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดฉีดบ่อยหรือฉีดถี่มากๆก็อาจจะต้องมีการตรวจเรื่องของดูค่าตับร่วมด้วยว่ามันมีปัญหาไหมแต่ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจะฉีดซ้ำจริงๆอะครับจะไม่ค่อยฉีดซ้ำที่น้อยกว่า3อาทิตย์หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของการจัดเห็บหมัดนะครับเพราะว่าตัวยาฉีดนะครับมันคุมเห็บหมัดได้1เดือนก็จริงแต่มันค้างอยู่ในร่างกายได้ถึง2เดือนดังนั้นเนี่ยพอเราฉีดบ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องตับตามมาได้อยู่แล้วซึ่งบางทีถ้าเราฉีดในโดสที่สูงแล้วก็
ฉีดบ่อยอะครับมันก็อาจจะต้องมาดูค่าตับร่วมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดที่4สัปดาห์ครับปริมาณยามันก็จะไม่ได้เหลืออยู่100%นะครับมันจะค่อนข้างน้อยแล้วซึ่งอันนั้นมันก็จะอาจจะเหลืออยู่ในร่างกายอยู่แบบไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งผลต่อตับมันก็น้อยลงเดี๋ยวนะคะแล้วในทัศนะของคุณกอริสเนี่ยคิดว่าจำเป็นต้องทุกเดือนไหมคะก็จำเป็นครับอ๋อยังจำเป็นต้องทุกเดือนไม่เป็นคือทำได้ไม่เป็นไรใช่ทำได้ไม่เป็นไรครับทำได้ไม่เป็นไรนะคะใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วในพวกโดสในการกำจัดเหมัดครับเราไม่ได้ใช้โดสสูงมากอยู่แล้วมันจะใช้โดสคือในตอนนี้เราจะใช้โดสที่ค่อนข้างต่ำเพราะว่าเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดตามมาจากการใช้ยาอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับอย่างสมัยพูดง่ายๆสมัยที่ผมจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยโดสที่ใช้ในการคุมเห็บอะครับจะค่อนข้างสูงมากจะค่อนข้างสูงเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นใช้สูงใช่ครับแล้วก็ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะซึ่งอันนั้นมันก็จะค่อนข้างได้ผลแต่ทีนี้พอเราใช้ขนาดสูงๆอะครับความที่โอกาสที่เกิดแรกเลยคือ1โอกาสแพ้ยาโอกาสแพ้ยาเกิดได้อันที่2ก็คือผลที่จะเกิดกับพวกอวัยวะภายในก็อย่างพวกตับอย่างเงี้ยครับใช้โดสสูงขึ้นปริมาณมากขึ้นมันก็ทำงานเยอะขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็แล้วณปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยให้ลดลงมาเพราะว่าใช้โดสต่ำกว่านั้นประมาณ 4-5 เท่าครับมันก็ยังคุมได้ตอนนี้ก็เลยจะเป็นเทรนว่าใช้โดสที่ค่อนข้างน้อยแล้วให้มันคุมอาการให้มันพอเหมาะดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสุนัขตัวหนึ่งฉีดประจำเลยทุกเดือนนะคะฉีดไปปี2ปีหลังจากนั้นเนี่ยแต่ว่ายามันไม่ได้อยู่ในตัวตลอดเนาะใช่ครับแล้วสุนัขตัวนี้มันจะกลายเป็นสุนัขที่เห็บอาจจะไม่ชอบเลยในระยะยาวเลยเป็นไปได้ไหมคะเคยมีบางตัวที่ฉีดไประยะยาวแล้วเนี่ยเห็บอาจจะหายไปเกิน1เดือนก็มีเหมือนกันครับเพราะอย่างที่บอกคือยาคุมเห็บได้1เดือนก็จริงแต่ว่าความเข้มข้นของยามันอยู่ได้ถึง2เดือนหมายถึงว่ามันจะถูกกำจัดออกไปหมดนะครับ2เดือนดังนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราฉีดซ้ำที่1เดือนนะครับเหมือนกับว่าเราคงความเข้มข้นของยาให้มันอยู่ในระดับที่มันคุมเห็บได้ดังนั้นเนี่ยพอเราฉีดเป็นประจำเนี่ยความเข้มข้นของยามันจะเริ่มคงที่อะครับบางทีเนี่ยบางตัวเนี่ยก็อยู่ได้ถึง2เดือนก็มีเหมือนกันหรือไม่อย่างสุนัขที่ขนยาวๆเนี่ยใช้วิธีการแทนก็คือตัดขนเลยครับอันนี้ช่วยไหมคะช่วยป้องกันไหมคะถามว่าช่วยไหมมันจะช่วยในกรณีที่ว่าเรามองเห็นเห็บง่ายขึ้นการกำจัดอาจจะง่ายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเรามีการใช้ยาฉีดหรือยาหยอดอยู่แล้วเป็นประจำครับถามว่าจำเป็นต้องตัดขนไหมก็ไม่จำเป็นเว้นแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ที่เขาอาจจะต้องอะไรคะเล็มขนให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออาจจะเล็มขนตามสายพันธุ์ไปก็ได้หรือถ้าเจ้าของอยากให้ดูแลง่ายๆจริงๆแบบไม่มีปัญหาเรื่องขนพันกันขนร่วงหรือโรคหรือว่าโรคผิวหนังอื่นๆนะครับก็ตัดให้เป็นทรงสั้นๆก็ได้ครับค่ะแต่อันนี้คือไม่ได้ป้องกันให้เห็บเรื่องของเห็บกัดเพียงแต่ว่าทำให้คนเลี้ยงเนี่ยดูง่ายดูได้ง่ายว่าเห็บมีไหมหรือยังไงนะคะใช่เพราะบางทีคือหนึ่งเจ้าของอาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมยิ่งพอสุนัขขนยาวปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้เล่นกับเขามากทีนี้เนี่ย3-4 วันมาจับทีอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบเหมือนกับเพิ่งจะเจอเห็บอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นขนสั้นบางทีเขาวิ่งมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดมีเห็บขนมันจะแหวกให้เห็นเลยครับว่ามันมีเห็บอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะสังเกตง่ายกว่าเพราะว่าอย่างสุนัขที่บ้านเนี่ยก็พยายามกำจัดนะคะเห็บเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าฉีดยานะคะก็ใช้วิธีทำความสะอาดอาบน้องอาบน้ำแต่มันก็ยังมีเนาะทั้งตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างแล้วเป็นสุนัขที่อยู่นอกบ้านด้วยอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าบางอย่างเรากำจัดที่ตัวสุนัขแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านเราซึ่งเราก็พยายามดูแล้วนะคะแต่เราก็คิดไม่ถึงนะว่าเห็บนั้นมันไปอยู่ในจุดบางจุดที่มันซ่อนเร้นอยู่ได้เหมือนกันใช่อย่างเช่นเบาะอันนี้เป็นเบาะนั่งที่ข้างในเป็นฟองน้ำแล้วก็หุ้มด้วยหนังแล้วมันจะมีรอยซิปอยู่อันนี้เจอกับตัวเลยนะคะว่าไอ้ตรงซิปเนี่ยมันจะมีหลืบมีซอกนะคะอยู่ตรงรอยเย็บระหว่างตรงซิปเบาะโซฟานี่นะคะปรากฏว่ามีเห็บเนี่ยไปอยู่แบบอยู่ในรอยตะเข็บเนี่ยค่ะเรียงกันเลยแบบ 3-4 ตัวนะคะมันไม่น่าเชื่อใช่ค่ะแล้วตามวงจรชีวิตของเห็บอะครับเขาจะวางไข่ตามพื้นอยู่แล้วเขาจะไม่วางไข่บนตัวสุนัขดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ในสิ่งแวดล้อมตรงไหนที่เขาสามารถแอบ
แอบได้แล้วเขาสามารถวางไข่ได้ครับหรือเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ยังปลอดภัยครับเขาสามารถจะแทรกตัวอยู่ได้หมดแล้วอย่างนึงเขาเดินเร็วมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับขนาดตัวเนี่ยคือวันก่อนนี่เจอเห็บอยู่ตัวหนึ่งก็เขาตอนแรกก็คืออยู่ในร่องยาแนวของกระเบื้องเราก็เห็นละเดี๋ยวว่าจะจัดการเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นเขาเดินเห็นเลยนะคะว่าเขาเดินเนี่ยเดินแล้วก็ไต่ผนังแล้วก็เดี๋ยวลองอยากรู้ว่าถึงไหนใช้เวลาไม่นานนะคะเขาสามารถไปถึงเพดานแล้วทั้งที่สัดส่วนตัวเขาเนี่ยกับระยะทางที่เขาเดินเนี่ยครับโหมันหลายเท่ามากเลยนะคะคุณกอริใช่ครับแล้วเขาเร็วมากเลยนะเร็วแบบอะไรอีกทีนึงเนี่ยจะถึงเพดานแล้วอ่ะต้องใช้แบบไม้กวาดไปปัดลงมาเนี่ยค่ะเร็วมากนะคะเพิ่งเห็นว่าเห็บเนี่ยเขาเคลื่อนที่คือเวลาที่เขาทำตัวนิ่งๆเขาก็จะนิ่งแบบถ้าไม่สังเกตก็แทบมองไม่เห็นแต่ตอนที่เขาเคลื่อนที่เราเปรียบเทียบระยะทางที่เขาเคลื่อนที่กับขนาดของเขาเนี่ยเขาโอ้โหความเร็วในการเคลื่อนที่เขานี่มันเร็วมากนะคะครับดังนั้นก็มันก็เลยคุมมันจะเลยคุมค่อนข้างที่จะยากนิดนึงค่ะก็คือคุมสิ่งแวดล้อมในมันยะแล้วก็คุมที่ตัวสุนัขนะคะคราวนี้ถ้าเขาถูกเห็บกัดแล้วเนี่ยโรคอะไรบ้างที่โรคผิวหนังแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณบริษบอกแล้วโรคอะไรที่มันรุนแรงกว่าผิวหนังนี่ก็ใช่ครับก็ที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวกพยาธิเม็ดเลือดนี่แหละครับค่ะพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็ซึ่งมันไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องมีเห็บเยอะนะครับเห็บแค่ตัว2ตัวแต่ถ้าเกิดเห็บตัวนั้นมันมีเชื้ออยู่ครับมันก็สามารถทำให้เขาติดโรคได้อืมค่ะอาการเป็นยังไงคะอาการหลักๆเลยก็คือซึมไข้สูงเบื่ออาหารโอ้ซึมไข้สูงแล้วทีนี้มันจะแยกกับไข้ปกติยังไงคะต้องตรวจเลือดครับต้องตรวจเลือดถึงจะทราบแต่ทีนี้เนี่ยการตรวจเลือดก็คือขึ้นกับประวัติเป็นหลักก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้าอาการมาด้วยอาการที่ซึมเบื่ออาหารแล้วก็ไข้สูงก็จะมีการซักประวัติต่อว่าเคยโดนเห็บโดนหมัดกัดไหมมีการป้องกันเห็บหมัดอยู่เป็นประจำหรือเปล่าถ้าเกิดมีประวัติว่าเคยมีเห็บมีหมัดหรือเจออยู่เรื่อยๆแต่ก็ดึงออกให้ตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าสงสัยจริงๆก็จะขอทำการตรวจเลือดร่วมครับเพื่อจะได้ดูว่าเขามีปัญหาเรื่องเห็บเรื่องพยาธิเม็ดเลือดร่วมด้วยหรือเปล่าซึมเบื่ออาหารแล้วก็ไข้สูงครับค่ะ3อย่างนี้คือเป็นอาการหลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่3อย่างนี้ก็เป็นอาการหลักของทุกโรคอ่ะครับส่วนใหญ่เวลาที่ไปที่โรงพยาบาลสัตว์คราวนี้หมายถึงสัตวแพทย์เขาจะแยกยังไงคะโดยใช้วิธีไหนคะว่าก็จะดูค่าเลือดอาการแบบนี้จะเป็นอ๋อยังไงก็ต้องตรวจเลือดใช่ก็คืออย่างที่บอกคือ1ก็คือตามจากประวัติจาก1คือจากอาการที่มา2คือจากประวัติถ้าเกิดประวัติมาบอกว่าโอ้ยไม่เคยเจอเห็บเลยเลี้ยงไว้ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดแล้วไม่เคยลงดินเลยแต่เป็นพันธุ์เล็กๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเราอาจจะแล้วก็มีการป้องกันเห็บหมัดอยู่ทุกเดือนครับถ้ามีปลอดมาแบบเนี้ยการตรวจเลือดอาจจะยังไม่จำเป็นไอ้ข้ออันนี้ก็อาจจะเป็นหวัดมีไข้ขึ้นเพราะหวัดก็ได้เนี่ยครับก็ต้องดูว่ามีน้ำมูกไหมท้องเสียนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีหวัดว่าเคยโดนเห็บโดนหมัดกัดหรือป้องกันเห็บหมัดแต่ไม่ทำทุกเดือนหรือมีการออกไปเล่นดินเล่นหญ้าด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงต้องตรวจร่วมเพื่อแยกว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับมันจะใช้ยาต่างจากโรคการติดเชื้ออื่นๆซึ่งถ้าเป็นพยาธิเม็ดเลือดมันต้องใช้ยาชนิดจะต้องใช้ยาบางชนิดเท่านั้นอย่างเงี้ยครับมันใช้ยาทั่วไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็คือถ้าสงสัยจริงๆก็ต้องตรวจเพื่อแยกโรคให้ออกจากโรคการติดเชื้ออื่นๆเดี๋ยวมันมีคำว่าพยาธิอยู่ด้วยหมายถึงว่ามันคือเชื้อจากเห็บเนี้ยมันแล้วมันเป็นอะไรคะมันเป็นค่ะเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันเป็นปรสิตภายในอะครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นแบคมันก็ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียครับไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่ไวรัสครับแต่มันเป็นเชื้อปรสิตใช่ครับแล้วปรสิตนี้จริงๆมันอยู่ที่ไหนตอนได้คะตอนแรกเนี่ยในเห็บใช่ไหมครับใช่มันคือปรสิตพวกนี้มันจะต้องอยู่ในโฮสต์มันมีคือบางชนิดมันก็จะมีหลายโฮสต์ก่อนเนี้ยครับซึ่งบางทีเนี่ยเห็บเขาอาจจะไปดูดเลือดสุนัขตัวอื่นมาแล้วมีเชื้ออยู่ก็ติดเข้ามาแล้วก็มากัดอีกตัวหนึ่งคือเห็บมันจะไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดของเขาเองนะครับเขาต้องไปดูดตัวไม่ได้อยู่ในตัวเห็บแต่เห็บไปดูด
สุนัขตัวหนึ่งสมมติว่าตัวนี้ก็มีเจ้าปรสิตนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็ไปดูดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไปถ่ายให้ตัวเองเป็นพาหะให้ใช่ไหมคะค่ะก็คือจากปรสิตของสุนัขตัวหนึ่งก็ไปอีกตัวหนึ่งใช่ครับดิฉันนึกว่าเห็บเนี่ยนึกว่าถ้าเกิดเขากินเลือดจนอิ่มแล้วเนี่ยเขาจะตายเขาจะไม่กินเลือดแล้วถ้าส่วนใหญ่ถ้าที่ตายแล้วคือตัวเมียที่มันวางไข่ไปแล้ววางไข่แล้วก็จะตายครับคือกัดตัวหนึ่งนะคะพอกินเลือดอิ่มแล้ววางไข่แล้วอันนี้ก็คือตายใช่ค่ะแล้วค่ะก็พอตายก็แต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้มันก็ยังใช้ชีวิตได้ถ้าหลุดจากตัวนี้ก็อาจจะไปกินตัวอื่นอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าสมมติว่าเขากินอิ่มแล้ววางไข่แล้วเขาตายคือวงจรมันจบแล้วสำหรับตัวนี้อย่างนั้นไหมคะใช่วงจรจบแล้วแต่ทีนี้ไข่เชื้อมันนำสู่ลูกไหมคะเชื้อไม่ครับไม่ได้นำสู่ลูกครับค่ะค่ะคราวนี้สุนัขที่ถูกเห็บตัวที่นำเชื้อจากตัวอื่นมาแล้วก็โดนเข้าตัวสุนัขอีกตัวหนึ่งนะคะเขาก็อาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดทุกตัวไหมคะที่จะเป็นหรือแล้วแต่บางตัวก็อาจจะไม่ถึงว่าสุนัขใช่ไหมครับใช่ที่มีที่แล้วแต่ตัวที่พาเชื้อมาด้วยเนี่ยแล้วแต่ตัวเพราะผมเคยเจอตัวที่แบบเห็บทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เหงือกซีดมากก็สงสัยอ๋อดูจากสภาพน่าจะใช่ปรากฏว่าตรวจเลือดมาปกติทุกอย่างปกติหมดเลยแล้วเหงือกซีดนี่มันเหงือกไม่ใช่ทั้งหมดหมายถึงว่าตัวหนึ่งก็คือเกล็ดเลือดไม่ต่ำเม็ดเลือดขาวอาจจะสูงเม็ดเลือดแดงก็ไม่ได้จะแบบต่ำมากเลยครับแล้วก็แล็บก็ไม่ได้รายงานว่ามาว่าเจอแพ้เม็ดเลือดแล้วพอรักษาเห็บหมัดพอรักษาเห็บไปแล้วรักษาโรคติดเชื้อทั่วไปก็หายสนใจว่าเห็บของเขานี่ไม่เคยกัดใครแน่เลยก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นเห็บที่อยู่ที่นี่นั่นอยู่ตัวนี้นั่นแล้วไม่ไปไหนเลยอาจจะแบบมันคงแล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่ด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่มีความชุกของเห็บเยอะๆหรือมีประวัติว่าสุนัขในที่เดียวกันเคยมีปัญหาครับแล้วพอตัวอื่นป่วยด้วยอะครับพอเอามาตรวจก็มักจะเจอว่ามีปัญหาเหมือนกันเอ๊ะถ้ากัดคนนี้เชนี่ไม่เข้าสู่คนใช่ไหมคะไม่ครับไม่นะคะสุนัขก็สัตว์ต่อสัตว์เท่านั้นเองสุนัขต่อสุนัขนะคะใช่ครับแล้วคุณหมอจะรักษายังไงคะก็ถ้าตรวจแล้วถ้าตรวจแล้วว่ามันว่าสงสัยว่าใช่คือหลักโรคพยาธิเม็ดเลือดที่เจอบ่อยๆอะครับก็คือพยาธิเม็ดเลือดที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดแบบตรวจเลือดออกมาแล้วก็พบว่าเกล็ดเลือดต่ำโดยที่เม็ดเลือดขาวอาจจะสูงนิดหน่อยหรือเม็ดเลือดแดงอาจจะสูงอาจจะต่ำหรืออาจจะปกติก็ได้นะครับก็จะรักษาไปในแนวพยาธิเม็ดเลือดเลยครับถึงแม้ว่าแล็บไม่ได้รายงานมาว่าเจอนะครับเหรอคะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอทำการรักษาแล้วเรามักจะพบว่าเขาค่อนข้างตอบมันก็จะตอบสนองดีกับการรักษาแนวนี้เพราะว่าการที่แล็บรายงานมาว่าไม่เจอครับมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาแล็บเขาดูเลือดนะครับเวลาส่งเลือดตรวจเนี่ยแล็บก็จะเอาเลือดมา1หยดหยดใส่แผ่นสไลด์แล้วก็ย้อมสีดูอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีอ่ะในหยดเลือดอันนั้นน่ะอาจจะมันมีได้2อย่างครับคือ1เชื้ออาจจะแค่นั้นอาจจะไม่เจอเชื้อเลยอันที่2คือไอ้หยดเลือดอันนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่มีเค้าเรียกอะไรมันดูดแล้วมันไม่ติดตัวเม็ดเลือดที่มันมีเชื้ออยู่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูผลเลือดแบบรวมๆกันนะครับส่วนใหญ่แล้วหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดผลแลบฟ้องมาว่าเป็นเกล็ดเลือดต่ำก็จะรักษาแนวนั้นเลยก็จะให้ยาฆ่าเชื้อที่คุมแพ้เม็ดเลือดได้ส่วนอันที่2คือถ้าอย่างบางตัวที่มีปัญหาแบบค่อนข้างรุนแรงอะครับบางตัวจะมีปัญหาเรื่องโลหิตจางร่วมด้วยถ้าโลหิตจางค่อนข้างรุนแรงก็จะต้องทำการถ่ายเลือดครับการทำการถ่ายเลือดไม่ถึงว่าตรวจเลือดจะรู้เลยว่าอยู่ระดับรุนแรงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการทำการถ่ายแต่ทางการทำการถ่ายเลือดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษานะครับมันหมายความว่าเหมือนกับให้ไปยื้อเวลาเพื่อให้หนึ่งคือให้สัตวแพทย์เนี่ยได้ทำการรักษาให้ยาวนานขึ้นอันที่สองก็คือเพื่อรอให้ร่างกายเนี่ยสร้างเม็ดเลือดของตัวเองขึ้นมาค่ะครับค่ะดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกนะบางทีเจ้าของอาจจะเข้าใจว่าทำไมถ่ายเลือดแล้วอาการถึงยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องแจ้งว่าการถ่ายเลือดมันไม่ใช่การรักษาการถ่ายเลือดมันเหมือนเป็นการประคองอาการเพื่อให้แพทย์เนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยได้ใช้ยา
เพื่อคุมอาการได้นานขึ้นเพื่อเหมือนกับยืดเวลานะครับยืดเวลาให้เราได้มีการทำการรักษาเพราะบางตัวเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเขาไม่ไหวจริงๆเนี้ยแล้วเราไม่ได้ถ่ายเลือดเนี้ยครับวันรุ่งขึ้นอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้อ๋อเหรอฮะใช่ครับแต่บางตัวถ้าคือบางตัวถ้ามีปัญหาเรื่องว่าโลหิตจางเยอะๆนะครับแบบเม็ดเลือดแดงต่ำมากๆแล้วเงี้ยครับร่างกายก็จะเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำการถ่ายเทออกซิเจนในเลือดก็ไม่ดีเกิดภาวะเพื่อนนะภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงก็ช็อกเสียชีวิตได้เหมือนกันแต่บางตัวอาจจะไม่มีปัญหาบางตัวอาจจะไม่มีปัญหาค่ะขึ้นกับค่าเลือดแล้วก็ผลของการใช้ยานี่หมายถึงคะไปฆ่าเชื้อฆ่าปรสิตเลยเหรอคะใช่ครับอ๋อค่ะเท่าที่ใช้อยู่เนี่ยผลประสิทธิภาพของยาถือว่าดีไหมคะก็ค่อนข้างดีประมาณ 80-90% ค่ะครับเพราะว่าที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าพยาธิเม็ดเลือดบางชนิดมันจะทำให้เกิดภาวะออโตอิมมูนได้ไม่ถึงภูมิไวเกินนะครับเหมือนกับร่างกายมันก็จะทำให้เกิดการจับตัวกันของเชื้อและแอนติบอดีทีนี้เนี่ยพอเกิดการจับตัวกันปุ๊บเกิดเม็ดเลือดมันเกาะกลุ่มขึ้นมาร่างกายก็จะดีเทคว่าไอตัวเนี้ยคือสิ่งผิดปกติมันก็ไปทำลายทุกอย่างไม่ถึงว่าทำลายเม็ดเลือดทุกอย่างอันนี้ภูมิไวเกินใช่ครับก็คือเกล็ดเลือดก็จะต่ำเม็ดเลือดแดงก็จะต่ำแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะต่ำแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ดูเท่าที่เคยทำการรักษาครับคือเราให้ยาไปเนี่ยสุนัขดีขึ้นนะแต่ว่าค่าเลือดไม่ดีขึ้นอย่างแบบบางทีเนี่ยมาตอนแรกเกล็ดเลือดต่ำอย่างเดียวเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวยังอยู่ในระดับที่โอเคน่าพอใจก็ให้ยารักษาไป1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์มาตรวจเลือดซ้ำสุนัขดูแข็งแรงขึ้นกินได้แต่ยังดูอ่อนเพลียพอเจาะเลือดปุ๊บเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวต่ำลงด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะสงสัยว่าอาจจะเกิดภาวะภูมิไวเกินซึ่งก็ต้องให้ยากดภูมิร่วมด้วยแต่ว่านี่คือมันแล้วแต่กรณีครับอ๋อเดี๋ยวนะคะแสดงว่าเดี๋ยวอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นที่คลินิกหรือว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่เราพาเขากลับบ้านแล้วก็ให้กินยาหมายถึงภูมิไวเกินอะไรครับมันบอกคุณหมอจะเห็นว่าเห็นเลยไหมคะไม่เห็นอ๋อมันไม่เร็วนะคะไม่ใช่ว่าแบบพอกับเข้ากระบวนการรักษาแล้วไอ้ภูมิไวเกินอาจจะเกิดแบบฉับพลันทันใดเลยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ครับมันขึ้นกับว่าเอามารักษาตอนอาการเป็นแค่ไหน อย่างบางทีเนี่ยสุนัขซึมแค่ซึม1วันเจ้าของพามาเงี้ยครับบางทีเราอาจจะเจอแค่เกล็ดเลือดต่ำแต่ภาวะออโตอิมมูนมันยังไม่เกิดแต่บางตัวหมายถึงว่าสุนัขบางตัวที่มาถึงที่คลินิกอะครับบางทีพามาด้วยสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแรงมากแล้วแล้วเหงือกซีดค่อนข้างเหลืองเลยอย่างเงี้ยครับอันนั้นพอตรวจมาปุ๊บถ้าค่าเม็ดเลือดทุกอย่างค่อนข้างต่ำก็คือเราสามารถจะสงสัยภาวะภูมิไวเกินได้เลยถ้ารักษาแนวพยาธิเม็ดเลือดครับค่ะถ้างั้นถ้าสมมติว่าเกิดอาการภูมิไวเกินขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราสามารถจะจัดการยังไงได้บ้างก็ต้องใช้ยากดภูมิครับแล้วก็มันจะปกติเลยไหมคะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างบางตัวเนี่ยอาการอาจจะดีขึ้นแต่ว่าค่าเลือดถ้ากว่ามันจะดีขึ้นมันอาจจะใช้เวลาหน่อยครับแล้วการรักษาพยาธิเม็ดเลือดล่ะก็ต้องให้เหมือนกันมันจะเคียงคู่กันไปยังไงคะก็ต้องให้กินคู่กันไปครับก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยการรักษาพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยถ้าเป็นใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวนะครับเราก็จะให้กินประมาณ21วันแล้วก็ถ้าค่าเลือดปกติก็หยุดการรักษาได้แต่ถ้าเกิดภาวะภูมิไวเกินขึ้นมาก็ต้องมีการรักษาเรื่องภูมิไวเกินด้วยแล้วก็ต้องกินยาคุมที่มันนานกว่า21วันครับแล้วก็มาตรวจเลือดกันอยู่เรื่อยๆและอย่างที่บอกคือถ้าค่าเลือดดูแย่มากๆเช่นว่าเม็ดเลือดแดงโดยปกติเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับโดยปกติของสุนัขทั่วไปถ้าเกิดต่ำความจริงอะต่ำกว่า4ล้านอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถถ่ายเลือดได้แล้วแต่ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยคือ1โดนสุนัขที่จะมาบริจาคเลือดอะครับพูดตรงๆว่าหาค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ได้ต่ำมากอะครับเราบำรุงเขาหรือเราฆ่าเชื้อได้อะครับตัวค่าเลือดบางทีมันก็จะกลับมาดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า2ล้านคือต่ำกว่า 50% นะครับอันนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถ่ายเลือดร่วมด้วยแล้วเลือดนี่เอามาจากไหนคะ
ก็ต้องไปหาสุนัขบริจาคเลือดมาซึ่งตอนนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยต้องถือว่าหายากหายากครับเพราะว่าหนึ่งเพราะเรายังไม่นิยมเอาสุนัขตัวเองไปบริจาคเลือดใช่มั้ยนี่ไงคะหนึ่งผมคิดว่ามีเจ้าของหลายคนที่ยินดีที่จะมีนำสุนัขมาให้บริจาคเลือดเพียงแต่ว่าเรายังอาจจะยังไม่มีธนาคารเลือดที่เราจะมีสต็อกเลือดเก็บเอาไว้ถ้างั้นอนาคตของโรงพยาบาลสัตว์คิดว่ามีครับคิดว่ามีแต่ว่าคาดว่าน่าจะมากกว่า3ปีครับเพราะว่ามันต้องเตรียมอะไรหลายอย่างมากครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือสุนัขที่จะบริจาคเลือดได้ครับต้องน้ำหนัก17โลขึ้นไปโอ้นี่มันสุนัขขนาดใหญ่เลยนะคะก็ต้องใช่ครับคือหนึ่งอาจเป็นพันธุ์ไทยก็ได้แต่พันธุ์ไทยที่ค่อนข้างใหญ่ทำไมไม่เอาสุนัขเล็กด้วยแต่ว่าเอาปริมาณเลือดน้อยครับอันนี้มันจะได้ไหมคะถ้าเป็นเห่าถามว่าได้ไหมมันได้ครับเพียงแต่ว่าพอปริมาณเลือดมันน้อยเงี้ยสมมติว่าเขาหนัก10ถึง15โลนะครับเราสามารถเก็บเลือดเขาได้เต็มที่เลยก็150ซีซีอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่พอในการถ่ายเลือด1ครั้งคือถ้า150ซีซีโอเคอันนั้นเราอาจจะถ่ายเลือดในสุนัขไม่ถึง1โลพอจะไหว1โล2โลพอมันพอจะไหวแต่ทีนี้พอสุนัขป่วยเรามัน5โล7โลเงี้ยครับมันก็ไม่พอแล้วทีเนี้ยการถ่ายเลือดซ้ำๆสมมติว่าถ่ายเลือด1ครั้งแล้วไม่พอต้องถ่ายซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยครับโอกาสที่มันจะเกิดภาวะแพ้เลือดก็สูงขึ้นต้อง17โล17โลขึ้นไปพี่แซงว่าต้องเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่พันกลางสุนัขพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยสุนัขไทยส่วนใหญ่นะคะใช่พันธุ์ไทยที่โตเต็มที่อายุ1ปีขึ้นไปใช่เพราะว่าสุนัขที่บ้านแท้นี่คือเป็นพันธุ์ผสมคือผสมอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ขาเขาจะสั้นเขาก็15โลแล้วนะ15กิโลกว่าเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ยังเล็กกว่าสุนัขไทยทั่วไปที่เดินอยู่ในหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนี้ก็ดูแล้วน่าจะให้เลือดได้ทั้งนั้นนะคะก็จะได้มันจะได้หมดครับถ้าน้ำหนักถึงเกณฑ์เป็นเพียงแต่ว่าเออเคถ้าเจอจะแต่ทีเนี้ยในกรณีอย่างของเราอย่างที่บอกคือไม่ได้มีธนาคารเลือดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำการเก็บสดก็คือเก็บปุ๊บให้เลยซึ่งก่อนที่จะพอเราได้สุนัขบริจาคเลือดมาสมมุติว่าค่าเราตรวจเลือดแล้วสุขภาพเขาปกติสามารถถ่ายเลือดได้อย่างเงี้ยครับก็จะตรวจความเข้ากันของเลือดระหว่างตัวให้กับตัวรับถ้าเลือดเข้ากันเราก็จะเอาเลือดของตัวให้ครับมาบริจาคให้กับตัวรับเลยซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมีการคำนวณปริมาณดังนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บมาในปริมาณตามที่เราคำนวณได้ค่ะค่ะแล้วถ้าถ่ายเลือดนี่เขาถ่ายกี่ครั้งคะสำหรับที่ติดพยาธิติดพยาธิแล้วแต่ว่าแล้วมีปัญหาเรื่องเลือดจะต้องถ่ายเลือดด้วยอย่างเงี้ยนะคะครับถ่ายกี่ครั้งมันต้องดูว่าคือส่วนใหญ่เราอยากถ่ายแค่ครั้งเดียวอ๋อค่ะเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเราถ่ายซ้ำโอกาสเกิดภาวะแพ้เลือดมันมีแต่ทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าตรวจเลือดถ่ายเลือดครั้งแรกไปแล้วค่าเลือดมันไม่ดีขึ้นหรือเอาส่วนใหญ่นะครับพอเราถ่ายเลือดวันนี้วันรุ่งขึ้นจะมีการตรวจเลือดซ้ำว่าเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงบ้างมันมีการขึ้นสูงมากน้อยแค่ไหนเงี้ยครับบางตัวเนี่ยถ่ายเลือดไปแล้วปุ๊บวันรุ่งขึ้นเม็ดแดงสูงอีกวันนึงกลับมาซีดอีกแล้วก็มีเหมือนกัน อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าร่างกายเขาทำลายเม็ดเลือดไปอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ต้องมีการถ่ายซ้ำแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คืออยากให้ทำครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเพื่อลดภาวะการเกิดการแพ้เดี๋ยวแล้วกรณีถ้าเกิดให้ใช้ยาอย่างเดียวเนี่ยต้องกลับมาตรวจเลือดอีกทีไหมคะว่าค่าเจ้าพยาค่าปรสิตได้หมดหรือเปล่าก็คือที่พอครบ21วันตามโปรแกรมก็ควรตรวจซ้ำเพราะว่าบางตัวเนี่ยสุนัขล่าเริงดีกินได้ก็จริงนะครับแต่พอตรวจเลือดมาเนี่ยเกล็ดเลือดปกติแต่เม็ดเลือดแดงยังค่อนข้างต่ำอันนี้ก็ต้องมาทำการบำรุงเม็ดเลือดแดงกันต่อ หรือว่าต้องหาสาเหตุว่ามันมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะบางตัวเนี่ยเกิดภาวะภูมิไวเกินร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้เกิดเยอะจนถึงขั้นวิกฤตอย่างเงี้ยครับค่ะสุนัขมีโอกาสเป็นพยาธิเม็ดเลือดหลายครั้งไหมคะเป็นได้หลายครั้งเป็นได้หลายครั้งนะใช่แต่เพราะว่าตัวพยาธิเม็ดเลือดอะครับพอมีการรักษาไปแล้วอะครับตัวเชื้อจะไม่ได้โดนกำจัดออกจากร่างกาย 100% จะมีบางส่วนที่หลบอยู่ตามอวัยวะในร่างกายตามม้ามตามตับนะครับแล้วพอเกิดภาวะป่วยขึ้นมาอีกเริ่มแบบเริ่มมีไข้เริ่มซึมอีกพอ
อย่างมีบางตัวที่เคยมีปอดว่าเคยเป็นแพ้ไม่เลือดแล้วแต่ว่าหายไปนานแล้วแล้วตอนนี้กลับมาซึมอีกแล้วก็ดูวัดไข้แล้วก็มีไข้อย่างเงี้ยครับก็คือพอตรวจเลือดมาก็มักจะพบว่ามีเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยเดี๋ยวนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษานี้สูงไหมคะสูงไหมก็ต้องบอกว่าตรวจเลือดเลยใช้ยาแล้วเอาแบบไม่มีเลือดจางไม่ต้องถ่ายเลือดเอาแบบไม่ต้องถ่ายเลือดก่อนเอาแบบไม่ต้องถ่ายเลือดนะครับผมคิดว่าการตรวจเลือดแต่ละที่ผมว่าน่าจะไม่เท่ากันแต่ตรวจเลือดแต่ละครั้งอะครับน่าจะประมาณ400ถึง500ถึง500ผมคิดว่าประมาณนี้นะครับ400ถึง500ก่อนว่าเจอแล้วพอตรวจแล้วเจอเชื้อต้องกินยาแล้วก็มีการกินยาทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักว่าสุนัขหนักมากน้อยแค่ไหนถ้าสุนัขหนักไม่เกิน10โลก็เราก็อาจจะให้กินยาประมาณอาจจะกินแค่เม็ดเดียวอย่างเงี้ยครับซึ่งกิน21วันก็ตีว่า21เม็ดก็รวมแล้วถ้าไม่มีภาวะอื่นๆที่จะต้องรักษาร่วมนะครับมีแค่ตรวจเลือดกินยาแล้วโอเคอาจจะมีค่าตรวจเพราะว่าบางที่อาจจะใช้การตรวจเทสคิตร่วมด้วยตัวเทสคิตตัวนั้นก็อยู่ที่300ถึง400 300ถึง500บาทมันมีหลายยี่ห้อนะครับถ้าเอาเป็นว่าตรวจเลือดด้วยตรวจเทสคิตด้วยกินยาด้วยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึง 2,000 อันนี้หมายถึงว่าไม่เกิน10โลนะคะนี่ไม่เกิน10โลนะคะถ้ามากกว่า10โลถ้ามากกว่า10โลปริมาณยาที่กินต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ายามันให้ตามน้ำหนักก็จะอยู่ที่ก็ผมว่า 2,000 ขึ้นบวกลบใช่น่าจะประมาณหมายถึงว่า21วันนะครับ21วันค่ะแล้วถ้ามีเลือดจางต้องถ่ายเลือดล่ะคะอันนั้นน่ะถ่ายเลือดอ่ะถ่ายเลือดผมคิดว่าแต่ละที่ก็น่าจะไม่เท่ากันแต่น่าจะประมาณ 3,000 ขึ้นไปโอ้ 3,000 เลยเหรอคะถ่ายเลือดเพราะว่า1คือเวลาเราเก็บเลือดเก็บเลือดจากสุนัขตัวให้อ่ะครับมันต้องมีการวางยาเพื่อให้เขานิ่งลงสักหน่อยนึงแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกคือสุนัขที่จะทำการให้เลือดได้ต้องหนัก17โลขึ้นไปปริมาณยามันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเอามาเก็บในถุงเก็บเลือดแล้วมันก็จะมีตัวอุปกรณ์ให้เลือดอีกซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างทีนี้เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นในการคิดค่าใช้จ่ายของที่โรงพยาบาลสัตว์มออนะครับก็ถ้าเกิดค่าเลือดผ่านแล้วสามารถให้เลือดตัวรับได้อ่ะครับเราก็จะค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะมาคิดที่สุนัขที่เป็นตัวรับเลือดดังนั้นเนี่ยพอมาคิดที่ตัวรับเลือดแล้วปุ๊บเพราะว่าค่าตรวจเลือดของสุนัขให้เลือดก็อยู่ที่ประมาณ460ค่ะแล้วค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกอ่ะครับค่ะแล้วพอมารวมกับค่าตรวจเลือดของตัวรับอ่ะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ๋อถ้ามีถ่ายเลือดเพราะมันต้องตรวจเลือดหลายรอบแล้วที่ถ้ามีถ่ายเลือดด้วยก็ประมาณสัก5ก็3,000บวกอันนี้ก็มาสัก 5,000 นี่น่าจะประมาณนั้นนี่คือสุนัขที่ตัวไม่โตมากใช่ครับใช่มั้ยถ้าโตมากนี่คือยามต้องใช้เยอะก็จะสูงกว่านี้อีกต้องใช้เยอะขึ้นใช่ครับคือถ้าเป็นนะคะต้องจ่ายตั้ง 5-6,000 เพราะฉะนั้นเอาไปหยอดดีกว่ายาหยอดนี่ประมาณกี่ละเท่าไหร่คะเพราะว่าทุกเดือนก็ถ้าเป็นยาหยอดใช่ไหมครับส่วนใหญ่อย่างที่มอใช้ก็คือจะแนะนำว่าให้จะใช้ยาที่มีทะเบียนยาที่มีทะเบียนตอนนี้ก็จะมีทั้งนำเข้าทั้งบิดในไทยราคาขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ190190ก็ตามน้ำหนักถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะ200 300ก็มีครับหรือถ้าเจ้าของต้องการประหยัดก็แนะนำยาฉีดเพราะว่ายาฉีดก็คือ1สัตวแพทย์ต้องควรฉีดให้แล้วยาฉีดก็คือจะเป็นยาที่มันผ่านการตรวจจากอย.มาแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะมียาชนิดอื่นอย่างยากินหรือยาหยอดที่ราคาถูกๆอันนี้ครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่า1คือพอคือยาที่เขาสามารถเอามาขายในราคาถูกมากๆได้อะครับก็คือ1เขาไม่ได้ผ่านการตรวจไม่ได้ผ่านการตรวจจากอย.มาดังนั้นเนี่ยความคงตัวของยาการออกฤทธิ์ของยาหรือความคงอยู่ในร่างกายของยาเนี่ยมันจะบอกไม่ได้ซึ่งแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นเคสเขาใช้นะครับก็ยังไม่ค่อยเจอสุนัขว่ามีอาการแพ้แต่ทีนี้เนี่ยผมก็กังวลเรื่องว่าโอเคใช้แล้วไม่ได้เกิดภาวะแพ้ยาแล้วยาก็มีประสิทธิภาพในการคุมเห็บคุมหมัดได้แต่ความคงตัวของยาในร่างกายเราไม่ทราบเดี๋ยวนะฉีดนี้เข็มเท่าไหร่คะเข็มเท่าไหร่ฉีดประมาณเริ่มต้นผมคิดว่าน่าจะ100ถึง150
แต่ละที่น่าจะไม่เท่ากันสมมติ200นะคะเดือนนึงปีนึงก็ 2,000 กว่าบาทใช่ประมาณ 2,400 แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยมันมากกว่านั้นแล้วคิดว่าคนที่เขาเลี้ยงสุนัขและเขารักเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมให้เห็นสุนัขของตัวเองป่วยเจ็บแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาใช่ไหมคะก็ต้องเนี่ยค่ะก็พากันไปรักษาเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารแล้วยังไงต่อให้ไปฉีดทุกเดือนก็ยังใช้ได้จ่ายยังถูกกว่าถ้าปล่อยให้เขาเป็นป้องกันยังไงก็ถูกกว่าครับใช่ค่ะก็เหมือนกับแล้วเป็นกันเยอะไหมคะเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นกันเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ที่สุนัขเป็นเจอค่อนข้างบ่อยครับเจอค่อนข้างบ่อยคงบอกคงพูดยากแต่ทีนี้เนี่ยมันขึ้นกับการเลี้ยงครับถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงปล่อยครับก็ผมว่าเท่าที่เจอก็น่าจะ 50-60% แต่ว่าถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงในบ้านแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เอาเท้าแตะพื้นอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับโอกาสเจอก็น้อยแต่ถามว่าเจอได้ไหมเจอได้ครับเพราะบางทีเนี่ยเอาสุนัขตัวเล็กมาแล้วเอาไปเลี้ยงกับตัวใหญ่แล้วพื้นที่บ้านเป็นดินเป็นหญ้าก็ให้วิ่งเล่นตัวใหญ่ก็มีเห็บอยู่แล้วก็เจอเห็บเจอหมัดบ้างสักพักก็ป่วยก็มีครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นนี่ทำเรื่องเชิงป้องกันดีกว่านะคะป้องกันดีกว่าไปฉีดก็ฉีดได้ทุกเดือนนะคะฉีดได้ทุกเดือนแล้วก็ที่คุณกอลินแนะนำคือฉีดดีกว่าหยอดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับหมายความว่าใช้แบบมีทะเบียนดีกว่าจะฉีดหรือหยอดให้ฉีดเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใช้แบบมีทะเบียนหรือเปล่าเพราะเวลาที่เราพาไปโรงพยาบาลก็สัตวแพทย์เป็นผู้เลือกใช่ไหมคะทีนี้อันแรกครับหนึ่งคือถ้าเป็นยาฉีดยาฉีดมีทะเบียนอยู่แล้วแต่ทีนี้ถามว่ามียาเฉียดแบบไม่มีทะเบียนไหมต้องตอบว่ามีนะครับแต่ถามว่าเคสจะรู้ได้ยังไง อันนี้ก็บอกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะไปขอดูมันใช่ไหมครับมันก็อาจจะดูไม่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดง่ายๆเลยคือถ้าเราใช้เป็นแบบหยอด มันดูจากราคาได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีทะเบียนเนี่ยราคาจะ170ขึ้นไปถ้าไม่มีก็น่าจะถูกกว่านั้นแบบ60บาท80บาทอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยหรือไม่ก็เอาพูดตรงๆเลยก็คือมาเป็นขวดแก้วเล็กๆอ่ะค่ะอันนั้นไม่มีทะเบียน 100% ค่ะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าเอาจังให้ชวนจริงก็คือก็ต้องถ้าเกิดมีทะเบียนนะครับมันจะมีเครื่องหมายการเรียกนะมันจะมีเครื่องหมายอย.อยู่ค่ะหรือว่ามอกอยู่ตรงข้างผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดมีราคา60บาทแล้วมีอย.อันนั้นโอเคใช้ได้แสดงว่าคุณผ่านการตรวจมาแล้วแต่ทีนี้ส่วนใหญ่อะครับถ้าเกิดผ่านการตรวจมาเนี่ยยังไงก็ต่ำกว่า100บาทไม่น่าจะได้เพราะว่ามันจะมียาผิดในไทยบางยี่ห้อที่ผ่านการตรวจจากอย.มาเหมือนกันอันนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะราคามัน160 170ยังไงก็สูงกว่า100ยังไงก็สูงกว่าแต่ว่าถ้าต่ำกว่า100เนี่ยก็จะเป็นข้อเอ๊ะได้ว่านี่คือเป็นยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเปล่าซึ่งมันมีผลเพราะมันมีสิ่งที่มันไม่สามารถจะไปควบคุมได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นกับคนเลี้ยงผมว่าใช่ครับเพราะคือโอเคถ้าคนเลี้ยงสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นคือจะไปบังคับว่าโอ้คุณต้องใช้ยาตัวนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีพูดตรงๆคือคนเลี้ยงสุนัขเขาอาจจะมีจิตใจรักสุนัขแต่ด้วยภาระอื่นๆอาจจะไม่สามารถที่จะไปลงทุนตรงนั้นได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าไม่สวยจริงก็คือใช้ยาฉีดยาฉีดราคาก็ย่อมเยาวกว่าหรือผมเคยเจอเคสที่เขาแบบไม่สะดวกฉีดไม่สะดวกหยอดอะไรเลยคืออาจจะแบบมีข้อจำกัดอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าอาบน้ำบ่อยทุก3วันแต่เพียงแต่ว่าพออาบน้ำบ่อยปุ๊บต้องคอยดูว่าจะเป็นหวัดตามมาหรือเปล่าค่ะแล้วก็เรื่องป้องกันเนี่ยมันต้นทุนค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าตอนเวลาเป็นโรคแล้วอยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งเรื่องพยาธิเม็ดเลือดนี่ก็เป็นโรคที่เจอเยอะในสุนัขเพราะมากับเห็บเป็นพาหะเอาเชื้ออีกตัวหนึ่งมาสู่อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เราดูโดยเฉพาะสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงระบบปิดเลยนะคะไม่ได้เลี้ยงระบบปิดประเภทอยู่ในบ้านมั่งลงลิ้นมั่งพาไปเดินบ้างเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเห็บเนี่ยมันก็มีมันก็เยอะอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนายสัตวแพทย์กฤติจันเนียมจากโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์หมออ่อนนะคะเป็นสภาสุขภาพสัตว์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ